ดูไก่ทอดปาริดานะทอดไก่เองมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยงามเอาซะเลยซื้อเขากินดีกว่าเนาะโอ้ยดูไก่ทอดมันจะเป็นไก่เผาไปแล้ว กินกับอะไรดีกินกับอะไรดีเดี๋ยวทอดไปก่อนทอดไปก่อนทอดใจเย็นเย็นข้างนอกเขาก็จะมีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมจะอึกกระทึกกระโครมหน่อยนะเราก็มีทำหน้าที่เราก็ทำอาหารของเราไปเนาะเด้อยากซื้อมาทอดเองไหมพี่น้องขี้ลายซ้ำต่อไปนี้อย่าได้คิดซื้อเขากินเอ้ยอย่าได้คิดทอดเองนะซื้อเขากินล้วนเนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งว่าปาริดาจะกินกับอะไรนะพี่สิพ่อกินได้อยู่ดอกพี่น้องมันบ่งามเนาะมันบ่งามเดี๋ยวเราจะกินนี่กันพี่น้องตำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเนี่ยนะเห็ดพี่น้องแสบคักแสบเห็ดพี่น้องโอ้ยมาลุ้นกันน้ำพอได้เต็มแก้วไหมเต็มพอดีพี่น้องวันนี้บักฮุ่งบ่หลายพี่น้องเพราะว่าเราจะใส่นี่ใส่ขับปุ้นโอ๊ยนะมาเตรียมโจด้วยพี่น้องเตรียมส้มเตรียมตะเกียบเตรียมมือโดยเลยแหงไข่แหงมันช้าอ่านหมดเพราะเราทำไม่เยอะเท่าไหร่กระเทิบเข้ามากระเทิบเข้ามามันตำอียังบุนี่ตำสั่วเมนบอตำมั่วๆค่ะเอออยากกินยังก็ใส่ลงไปมียังก็ใส่ลงไปสำนั่นสำนั่นเออมาพี่น้องเรามากินแนวแซ่บกันเออนี่ไก่ทอดหรือว่าไก่เผาของเราแล้วเราก็มีไส้กรอกรมควันนี่เป็นของโปรดปาริดาเออโปรดทุกอย่างเลยวะปาริดาเนี่ยแม่ตำซั่วหรือว่าตำข้าวปุ้นของเรานะพักหน่อยหนึ่งจ้ะพักหน่อยหนึ่งบ่เน้นกินพักมาเนี่ยอันนั้นก็เป็นขนมที่เหลือจากเมื่อวานแซ่บอีหลีการกินอาหารอร่อยเป็นความสุขที่เราหาให้ตัวเองได้ในทุกวันตะปูหอมค่ะหอมอ
มันอร่อยไหมยูเน่โอ้นี่ทั้งมันทั้งหอมมาจากไหนเนาะไก่นี่ทอดแห้งๆนะไก่ทอดสีไม่งามแต่อร่อยมากพี่น้องน่ากินทุกตอนเลยวะเยอะขึ้นเริ่มมีเริ่มconstruction น้อยสิอ่ะเสียงข้างนอกก็ดังเกินพี่น้องไปที่ดาราไปก่อนเด้อันนี้คือวุ้นกะทิเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friend Thanks for your support See you next video Bye bye